โฟกัส จีรกุลไม่พร้อมแต่งเจมส์ กิจเกษมขอลดน้ำหนักก่อนหน้านี้นักแสดงหนุ่มเจมส์ กิจเกษมได้ออกมาให้สัมภาษณ์พร้อมที่จะคุกเข่าขอแฟนสาวโฟกัส จีรกุลแต่งงานแล้วโดยมีแพลนสิ้นปีนี้ล่าสุดโฟกัสมาร่วมงาน Grand Opening IDL Hospital ณ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะทาง IDL และเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าเหมือนเจมส์บอกว่าเขาจะพร้อมแล้วโฟกัสเอาจริงๆนะคะเราไม่พร้อมเพราะเรายังอ้วนอยู่บางครั้งก็คุยกับพี่เจมส์ตรงๆว่าพี่เจมส์จะมาคุกเข่าขอแต่งงานในตอนที่เราไม่มั่นใจในรูปร่างตัวเองขนาดนั้นเดี๋ยวภาพมันจะไม่สวยเขาก็พูดอยู่ว่าจะเซอร์ไพรส์อะไรสิ้นปีเขาบอกว่าไม่จำเป็นแล้วไม่ต้องตั้งเป้าว่ากิโลละหมื่นกิโลละแสนก็ได้โฟกัสก็คือตอนนี้ก็ไม่เซอร์ไพรส์แล้วเพราะรู้แล้วเขาบอกว่าจะเห็นโฟกัสในลุคใหม่โฟกัสพยายามอยู่ค่ะจริงๆคุยกับแน็ก2 ปีที่แล้วละแต่แน็กไปก่อนและยังกังวลอยู่ใช่ไหมโฟกัสจริงๆต้องบอกก่อนว่าเรื่องลดน้ำหนักมันมีอยู่3ปัจจัยเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าทำไมถึงอยากลดน้ำหนักอย่างหนึ่งคือสุขภาพของแม่เพราะแม่เหมือนไม่สบายพอเรามองกลับมาตัวเองไปตรวจสุขภาพทำให้เรารู้ว่าเหมือนร่างกายเราไม่ได้ดีเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าลดน้ำหนักเพื่อที่จะไม่ตายก่อนแม่อายุยืนกว่าแม่อย่างที่2อยากทำงานก็เลยต้องลดน้ำหนักส่วนอย่างที่3เผื่อโดนขอแต่งงานที่เจมส์บอกไม่จำเป็นเป็นโฟกัสในแบบทุกวันนี้เราโอเครู้สึกยังไงกับสิ่งที่เจมส์พูดโฟกัสจริงๆที่เจมส์ไม่เคยให้ลดน้ำหนักหรือเคยบังคับให้เราผอมพออยู่ด้วยกันมีความสุขเราก็กินลงไปกี่กิโลแล้วโฟกัสก็ลงไปเรื่อยๆน่าจะประมาณ5 โลค่อยๆลดไปทีละนิดมีแรงแค่ไหนถึงพร้อมจะแต่งงานโฟกัสไม่ต้องมีแรงแค่ไหนแต่เหมือนมองเรื่องสุขภาพตัวเองเป็นหลักอยากลดกี่โลโฟกัสก็คงต้องอยากลดให้เท่ากับวัยรุ่นน่าจะประมาณ 55-60 ประมาณนี้ทราบไหมว่าเขาจะขอโฟกัสไม่ทราบเหมือนกันแต่รู้อยู่แล้วแหละว่าจะขอมินทีชยาเขินหนักเปิดหน้าแฟนครั้งแรกเควินข้อเชียร์ให้แต่งอยากอุ้มหลานมินทีชยาเขินหนักเปิดหน้าแฟนครั้งแรกเควินมอบช่อดอกไม้เซอร์ไพรส์กลางงานอีเวนต์เผยพ่อเชียร์ให้แต่งอยากอุ้มหลานเปิดตัวแฟนอย่างเป็นทางการครั้งแรกทำเอานางเอกสาวมินทีชยาวัฒนามนตรีเขินหนักเมื่อแฟนหนุ่มนักธุรกิจเควินมามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในงานเปิดตัวมินทีชยาพรีเซนเตอร์คนแรกของ Up and Under แบรนด์ชุดกระชับสัดส่วนณลานเอเทรียม2ชั้นจีศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์หลังจบงานมินได้ให้สัมภาษณ์ด้วยอาการเขินหน้าแดงตัวบิดหลังแฟนหนุ่มมาเซอร์ไพรส์กลางงานอีเวนต์ถือเป็นการเปิดตัวแฟนครั้งแรกต่อหน้าสื่อโดยก่อนหน้านี้นางเอกสาวเผยถึงความรักกับแฟนหนุ่มคนนี้มาตลอดรู้จักกันมานาน12 ปีข้ามเส้นเฟรนด์โซนกลายมาเป็นคนรู้ใจได้ปีกว่าแต่ยังไม่ได้เปิดหน้าให้เห็นกันเต็มเรียกว่าเป็นความรักที่พ่อแม่ไฟเขียวเชียร์อยากให้แต่งงานเพราะอยากอุ้มหลานแล้วงานนี้สาวมินจะว่าอย่างไรเปิดตัวแล้วไม่ถึงกับเปิดตัวเขาเอาดอกไม้มาแสดงความยินดีหัวเราะครั้งที่แล้วไปแซวเขาหรือเปล่าก็ช่วยไม่ได้เราลัคกี้อินเกมและลัคกี้อินเลิฟยิ้มเขินเขาก็เอากุหลาบ100 ดอกมาให้เขาเขียนในการ์ดความหมายคือรักนิรันดร์และความมั่งคั่งคนมองว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกก็ดีค่ะเพราะเราเองก็ไม่ได้ปิดและไม่ได้เปิดตั้งแต่แรกอยู่แล้ว เราอาจจะไม่ได้ชอบมาพูดเยอะเพราะเราเองก็เป็นผู้หญิงเขาเป็นคนน่ารักชื่อเคเป็นนักธุรกิจท่านหนึ่งเขาเขินไหมมาเจอสื่อเยอะๆก็เขินแหละตามประสากล้องศาสตร์ขนาดนั้นหัวเราะเรียกแทนกันว่ายังไงมีหลายชื่อหัวเราะมีหลายอย่างเราเป็นเพื่อนกันมา12ปีแล้วเป็นที่รักนานแค่ไหนแล้วนั่นแหละค่ะไม่รู้เริ่มตอนไหนเหมือนกันต้องเรียกเขามานับเราเป็นเพื่อนกันมาตลอดไม่รู้จะนับตอนไหนตอนลงภาพเบลอๆก็ได้นะต้องไปถอยวันดูก็ปีกว่าข้ามเฟรนด์โซนข้ามยากแต่ข้ามได้เรียกแฟนได้ไหมอยากเรียกอะไรก็เรียกแฟนคนรู้ใจก็คบกันอยู่เรียกอะไรก็เรียกไปหัวเราะขยับสถานะจากเพื่อนมาเป็นคนรู้ใจเป็นยังไงบ้างแทบไม่ต่างเลยถ้ารีวิวมินว่าเหมือนเดิมแทบไม่ต้องปรับอะไรเลยเรารู้จักเขาเขารู้จักเรามานานแล้ว10ปีที่แล้วมินอาจจะเป็นเวอร์ชั่นเด็กๆเขาก็อาจจะเป็นเวอร์ชั่นเด็กๆหน่อยเหมือนกันแต่ไม่เคยทะเลาะกันเลยนะจนทุกวันนี้ยังไม่เคยทะเลาะกันเลยก็เลยเป็นความสบายใจซัพพอร์ตกันทุกเรื่องเราอยากทำงานเขาอยากทำงานก็ซัพพอร์ตกันเขาก็สปอยเราอยู่นะหัวเราะดูแลเสิร์ฟน้ำสวมรองเท้าเขาดูแลดีแท้ใจอะไรเขาดูแลแบบนี้ตั้งแต่เป็นเพื่อนแล้วตอนนั้นมันยังมีคำว่าเพื่อนบางอริยบทเขาก็ทำไมได้เราก็ไม่ได้คิดกับเขาแบบนั้นด้วยจริงๆสมัยเป็นเพื่อนมีคนเชียร์เยอะมากแม่มินก็เป็นหนึ่งในนั้นยังบอกเลยว่าอย่าพูดแบบนี้นะขนลุกตอนนั้นเรายังพูดกับแม่อยู่เลยว่าเราไม่สามารถคิดกับเขาแบบนั้นได้เพราะเป็นเพื่อนตอนนี้แม่ว่ายังไงแม่ก็เอ็นดูเขามากกว่ามินอีกเรื่องแต่แม่ก็ไม่ถามนะคะเขาปล่อยมินตามสบายงั้นถามเลยมีแพลนแต่งไหมถามเขาสิเขาต้องขอเราไม่ใช่มินไปขอเขายิ้มเพราะเราเคยบอกว่าถ้าเปิดปุ๊บคนนี้จะใช่แน่นอนถ้าปัจจุบันถามมินก็ว่าใช่ค่ะแต่ก็เป็นเรื่องอนาคตเราอาจจะยังไม่สามารถออกมาให้สัมภาษณ์แบบการันตีอนาคตได้ขนาดนั้นแต่ณวันนี้มันคือการมีความสุขในปัจจุบันเขาทำให้มินมีความสุขหลังจากนี้ถ้ามีติดต่องานจะสัมภาษณ์คู่ด้วยกันได้ไหมมินทำงานได้ค่ะรอบหน้าก็เรียกเขามาสัมภาษณ์นะหัวเราะให้เราเป็นผู้หญิงยืนสวยๆบ้างวันนี้เราเปิดหน้าเขาแล้วถ้ามีคนเปิดวาร์ปจะโอเคไหมเปิดได้เลยมินไม่ได้ปิดแต่เขาปิด private จะกดรับหรือเปล่าอีกเรื่องนะแต่เขาไม่ลงรูปตามไปเขาก็ไม่ลงรูปเขาไม่เล่นโซเชียลจะลงรูปเปิดหน้าแล้วไหมถ้าเขาพร้อมมินก็พร้อมมินลงได้นะส่วนใหญ่มินจะถามอยู่แล้วลงรูปเขายังไม่ได้รู้สึกว่าไม่ลงรูปเหรอก็เป็นเรื่องของอนาคตเป็นแฟนมินพีชยาเขาว่ายังไงบ้างหัวเราะมินว่าเขาก็ชินแล้วแหละรู้จักกันมา10 กว่าปีแล้วติดอะไรไม่มิดแล้วพาดหัวเป็นแฟนเขาไม่ตกใจแล้วเนอะพาดเบาๆหน่อยเดี๋ยวรอบหน้าเขาตกใจวงการบันเทิงหัวเราะซ้อมเรียกแฟนหน่อยว่าเป็นยังไงหัวเราะเราก็ต้องไปเรียกกันเองสิมาเรียกอะไรตอนนี้เป็นเรื่องส่วนตัวหัวเราะมินว่าหลังจากที่เขาดูสัมภาษณ์มินไปเรื่อยๆเขาน่าจะผ่อนคลายเพราะเราก็ตอบไม่ค่อยมีสาระอยู่แล้วบางทีคอมเมนต์ที่เขาไปอ่านในสื่อก็จะมีที่เติมแต่งนิดนึงตามอรรถรสเขาก็อาจจะเริ่มเข้าใจแวดวงพวกเรามากขึ้นว่าบางทีไม่ถือสากันนะมันเป็นเรื่องน่ารักกรุบกริบเขามีความฝรั่งนิดนึงมีความเป็นตัวของตัวเองมีเรื่องสิทธิมีอะไรแบบนี้เวลาไปไหนมาไหนด้วยกันไปเดทกันแฟนก็เห็นจริงๆไปไหนมาไหนด้วยกันตั้งแต่10 ปีที่แล้วแฟนคลับมินก็เคยเห็นอาจจะแวบเห็นอยู่แล้วตอนที่มีข่าวแรกแฟนคลับมินรู้แล้วนะว่าเป็นใครเพราะเขาเคยเห็นแล้วอยากมีข่าวดีหรือยังมินยังอยากทำงานเพราะตอนนี้มินทำหลายอย่างเรายังไม่มีการพูดอะไรจริงจังมีพูดคุยบ้างคุณพ่อเราก็ถามแต่ว่าเขาก็ชิวๆเรื่องหลานพ่อรีบแต่คนอุ้มท้องคือเราไงหัวเราะเขาก็แล้วแต่เรา เวลาคุณพ่อเร่งมากๆเราก็จะบอกว่าเป็นแบบนี้พ่อแม่ปลื้มเขาก็แซวมินว่าด้วยไทมิ่งยังไม่ได้ยังเดินทางเยอะมากตอนนี้บินไปต่างประเทศบินต่างจังหวัดจะยากอยู่เหมือนกันคิวมินยาวไปถึงเดือนมิถุนาปีหน้าแล้วทำงานก่อนเป็นไปตามธรรมชาติมินไม่ได้แพลนว่ากี่ปีนะมินว่ามันเป็นความรู้สึกเคยมีผู้ใหญ่บอกว่าเวลาเราพร้อมจะพร้อมเองไม่ใช่ว่าเพื่อนแต่งคนนั้นมีลูกคนนี้แต่งงานบางคนโสดมินเป็นคนที่ไม่ตามอะไรเลยมินมีความสุขแบบนี้เป็นตัวของเราแบบนี้ถ้าเขาคุกเข่าขอลาก็คงเดี๋ยวค่อยว่ากันหัวเราะเรื่องลูกมินก็มีเตรียมการไว้หมดแล้วฝากไข่แล้วนานแล้วค่ะเตรียมการไว้นานแล้วค่ะ